วิธีปักอาร์มใช้ติดบนชิ้นงานหรือติดบนของใช้ต่างๆที่สามารถปักได้ทั้งชื่อเบอร์โทรและปักลวดลายปักได้ทั้งบนผ้าและหนังเทียมไปดูขั้นตอนในการเลือกลายปักเพื่อทำอาร์มกันค่ะเข้าที่เว็บไซต์ embroiderytag.co เลือกลายปักจากคอลเลกชันอาร์มและตัวรีดจะมีหลายลายให้เลือกเลือกลายที่ชอบเลยค่ะปรับแต่งลายได้ตามต้องการเขียนชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อปรับแต่งได้ตามต้องการแล้วดาวน์โหลดไฟล์เลยค่ะจะเริ่มที่ปักอาร์มบนผ้าก่อนนะคะสามารถใช้ผ้าบูรุกที่นิยมใช้ทำอาร์มหรือผ้าน่ารักทั่วไปก็ได้ค่ะวางกระดาษรองปักแบบตัดและผ้าทำการขึงสะดึงนำไฟล์ลายปักเสียบเข้าที่จักปักตั้งค่าให้เรียบร้อยเริ่มปักลายเลยค่ะเมื่อปักลายเสร็จแล้วหากไม่ต้องการรีดกาวการ์ตูนสามารถตัดเป็นอาร์มเว้นระยะขอบ 2-3 มิลลิเมตรและนำไปเย็บติดบนชิ้นงานได้เลยค่ะหรือหากต้องการรีดกาวการ์ตูนติดที่ชิ้นงานให้นำกระดาษกาวติดทับด้านหลังลายปักและทำการรีดให้กาวยึดติดที่ลายปักค่ะเมื่อรีดเสร็จแล้วนำมาตัดเป็นอาร์มเว้นระยะขอบ 2-3 มิลลิเมตรนะคะหลังจากนั้นสามารถนำอาร์มลายปักไปรีดติดบนชิ้นงานที่ต้องการได้เลยค่ะมาต่อกันที่การปักอาร์มบนหนังเทียมวางกระดาษรองปักแบบฉีกและขึงสะดึงวางหนังใช้เทปกาวแปะหนังให้ยึดติดกับสะดึงนำไฟล์ลายปักเสียบเข้าที่จักปักตั้งค่าให้เรียบร้อยเริ่มปักลายได้เลยค่ะเมื่อปักลายเสร็จแล้วนำมาตัดเป็นอาร์มเว้นระยะขอบ 2-3 มิลลิเมตรนะคะก่อนแปะเทปกาว2หน้าให้ดึงกระดาษรองปักและตัดได้ที่ยาวออกมาให้หมดก่อนแปะเทปกาว2หน้าชนิดยึดติดพิเศษไว้ด้านหลังลายปักค่ะนำอาร์มที่ทำจากหนังเทียมติดบนชิ้นงานได้ตามต้องการแนะนำการแปะกาว2หน้าเวลาติดบนชิ้นงานให้กดแน่นๆอย่าแกะเข้าแกะออกป้ายชื่อจะติดแน่นทนทานในระดับนึงเลยค่ะบอกทริคอีกหนึ่งวิธีสำหรับอาร์มหนังเทียมก่อนปักเส้นขอบสามารถนำหนังประกบด้านหลังเปลี่ยนจากอาร์มเป็นแท็กห้อยนำไปห้อยของใช้ต่างๆได้ค่ะทำง่ายสวยถูกใจลองไปทำกันดูนะคะ embroiderytag.co